มาดูเรื่องการสื่อสารกันบ้างค่ะที่ทางรัฐมนตรีจิราพรลุยเลยค่ะพลิกโฉมพีอาภาครัฐระดมทัพโคศกกระทรวงสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสารรค์ให้ถูกต้องฉับไวแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนค่ะ คุณจิราพรสินทุพรยรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพศ .2,566 ถึง2,570และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Power of One ปลูกพลังสร้างสรรค์สื่อสารสู่อนาคตค่ะมีโฆษกกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทยาศาสตร์แผนการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมค่ะนางสาวจีราพรกล่าวว่าสื่อไทยก,กำลังเผชิญความท้าทายใหม่หลายด้านรวมถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ทําให้การผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและเนื้อหาต่างๆเป็นไปโดยง่ายสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สําคัญคือการ สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและปกป้องประชาชนจากเฟกนิวส์และข้อมูลที่บิดเบือนจนอาจส่งผลเสียต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมหรือระบบการเมืองของประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์มีโจทย์ใหญ่ในการสื่อสารภาครัฐค่ะประกอบด้วยการปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญญาประดิษฐ์และโซเชียลมีเดีย การพัฒนานวัตกรรมและวิธีการทำงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องทางรับฟังและสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นตลอดจนการปรับรูปแบบการสื่อสารนโยบายและผลงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพน่าสนใจและน่าเชื่อถือค่ะโดยทางคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกอปชกำลังวางแผนงานนำเสนอเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์ให้มีความหลากหลายและมีประโยชน์กับผู้ชมค่ะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและมุ่งหวังให้สื่อของรัฐ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ